สวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่4ของรถมิร่านะครับส่วน EP นี้เราก็จะสรุปว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้ก็อันนี้ก็เป็นรายการที่เราทำการซ่อมไปนะครับที่อู่แรกก็หมดไปประมาณ 25,000 บาทก็จะเป็นการเดินสายไฟใหม่แล้วก็เปลี่ยนอะไรที่เสียหรือว่าชำรุดนะครับตามอายุการใช้งานนะครับถึงเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนไปก่อนนะครับพวกน้ำมันเครื่องสายพานยางแท่นเกียร์ท่อต่างๆชุดสายไฟชุดยกเลี้ยวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกโช๊ครวมๆแล้วก็ประมาณ 25,000 นะครับเสร็จแล้วก็ไปอีกอู่นึงนะครับอู่นี้เราก็มาทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้อู่ก็มีเปลี่ยนพวกไฟวิวแล้วก็ทำยกเครื่องใหม่พวกเปลี่ยนพวกประเกนอะไรนี้นะครับก็หมดไปอีกประมาณ 7,000 บาทแล้วก็มาทำแอร์อีกอู่นึงใกล้ๆนะครับก็หมดไปอีกประมาณ 4,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือพวกอะไหล่เก่าที่เราเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นเพาขับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องก็ใช้งานได้ปกติดีนิ่งเลยนี้ก็เปลี่ยนยางปัดน้ำฝนนะครับส่วนของภายในนี่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเดิมๆก็จะมีพวกรูที่เขาเจาะลำโพงนะครับส่วนอันนี้ก็ไปเทสรถนะครับขับไปเสมิงนะครับสรุปแล้วก็ซื้อรถมาประมาณ 32,000 บาทแล้วก็ค่าซ่อมอีกประมาณ 40,000 นะครับรวมๆแล้วนี้ก็หมดไปประมาณ 70,000 นะครับรับใครที่อยากสอบถามเกี่ยวกับอู่ซ่อมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับรถมิล่านะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับ EP หน้าเราจะเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามก็ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาชมกันนะครับสวัสดีครับ